สวัสดีครับมือใหม่ทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะมี IPO น้องใหม่ที่จะเข้ามาเทรดในวันที่15ตุลานี้แล้วบอกได้เลยว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากเป็นหุ้น Growth Stock เป็นหุ้น High Growth เป็นหุ้นที่อยู่ใน Mega Trend เดี๋ยวลองฟังข้อมูลแล้วก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับว่าตัวนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับกำลังพูดถึงตัว Medis นะครับหรือว่า Medis Group ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการเคาะราคา IPO ออกมาแล้วนะครับ9บาทต่อหุ้นเปิดจองวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้แล้วก็คาดว่าจะมาเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นนี่เข้าตลาดใหญ่เลยนะเข้าตลาดเซตเลยจะเข้าตลาดซื้อขายวันแรกวันที่15ตุลาคมแล้วมีการตั้งเป้าหมายว่าปีนี้รายได้จะโตมากกว่า 25% และกำไรจะโตมากกว่า 40% บริษัท Medis Group จำกัดมหาชนจะใช้ชื่อย่อว่า Medis นะครับจะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดเซตวันที่15ตุลาคมนี้ในหมวดการแพทย์นะครับแล้วก็ราคา IPO อยู่ที่9บาทที่ราคา9บาทเนี่ยจะคิดเป็น PE นะครับประมาณ 35.55 เท่าบอกเลยไม่ถูกนะครับเพราะว่าอะไรราคาจอง IPO เนี่ย9เปิดมายังไงเนี่ยเปิดกระโดดอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเปิดมานะครับจอง9เปิดมา18บาทสมมุตินะเปิดมา18บาท PE จะกลายเป็น70เท่าทันทีเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยคือความถูกแพงนะครับ PE จะซื้อขายกันค่อนข้างที่จะสูงเพราะนักลงทุนคาดหวังการเติบโตสูงๆระดับแบบ40กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีขึ้นไปสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยคือความถูกแพงนั่นคือค่า PE โอเคไหมครับต้องดูดีๆนะเพราะว่าแค่ราคาจอง PE ก็ 35.55 เท่าบอกตรงนี้เลยว่าไม่ถูกนะครับโดยที่ PE 35.55 เท่าเนี่ยคิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง4ไตรมาสนะครับก็คือคำนวณตั้งแต่1กรกฎาคมปี66ถึง30มิถุนายนปี67คือปีนี้นะครับแล้วก็กำไรเนี่ยอยู่ที่270ล้านบาทนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นนะครับหลังจากที่ขาย IPO แล้วเนี่ยนะครับจำนวนหุ้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,000 กับอีก68ล้านหุ้นจะคิดออกมาเป็นกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ประมาณสัก 0.25 บาทต่อหุ้นนะครับโดยการกำหนดราคา IPO ที่9บาทเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการสำรวจนะครับแล้วก็ดูความต้องการซื้อหุ้นหรือที่เขาเรียกกันว่า book building ของนักลงทุนสถาบันทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งราคาเสนอขายในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่ามีความสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของ Medis นะครับและการนำเงินนะครับระดมทุนครั้งนี้ที่ได้เนี่ยจะเอาไปขยายธุรกิจในอนาคตก็ถือว่ามีความเหมาะสมสำหรับนักลงทุนสำหรับราคาประมาณ9บาทแต่อย่างไรก็ดีวงเล็บไว้ก่อนว่ายังไงก็แพงนะครับ 35.55 เท่าอะไรเนี่ยนะครับไม่ถูกแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้า PE ขนาดนี้ก็ต้องคาดหวังการเติบโตที่สูงแต่จะทำได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามนะครับถ้าทำได้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่ง Medis เนี่ยเสนอขาย IPO ทั้งหมดในประมาณสัก268ล้านหุ้นราคาพายอยู่ที่50สตางค์หรือ 0.5 บาทนะครับโดยที่มีบริษัทหลักทรัพย์ KGI CGSI นะครับกรุงไทย Xspring หรือว่า XPG นะครับ DAO แล้วก็ Goblex นะครับเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายนะครับขณะที่การออกไปโรดโชว์หรือว่านำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนก็บอกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเลยนะครับจากพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแล้วก็มีแผนจะขยายธุรกิจในอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจนรวมถึงธุรกิจที่ทำอยู่นี้นะครับมันก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์อีกด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายอย่างที่บอกไปว่าปีนี้ตั้งเป้ารายได้โตมากกว่า 25% และจะพยายามรักษาการโกรทประมาณสักปีละ 10% นะครับให้ได้ในอนาคตด้วยก็เดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับโดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนะครับไปก่อสร้างห้องแล็บเพาะเลี้ยงเซลล์นะครับแล้วก็จะตั้งงบ R&D นะครับ Research and Develop ประมาณสักปีละ20ถึง30ล้านบาทหลังจากที่เข้าตลาดแล้วซึ่งบอกได้เลยนะครับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับไอตัว R&D เนี่ย Research and Develop เนี่ยมันจะเป็นบริษัทที่เขาไม่อยู่ที่เขาจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเชื่อว่ารายได้จะเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังจากที่เข้าตลาดมาเนี่ยนะครับพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าภายใน10ปี Medis จะขึ้นเป็นบริษัทอันดับ1ในธุรกิจรับฝากเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ในภูมิภาคเอเชียนะครับไม่ใช่อาเซียนเอเชียใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ระดมทุนเนี่ยนะครับบริษัทก็มีแผนที่จะไปลงทุนขยายธุรกิจด้านเซลล์รากผมแบบนี้นะครับด้วยการพัฒนานวัตกรรมเซลล์รากผมแล้วก็การลงทุนติดตั้งระบบการจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์หรือเขาเรียกว่าโรโบติกเซลล์คัลเจอร์ซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมขั้นสูงแล้วก็ล้ำสมัยนะครับได้รับการยอมรับในระดับสากลทำให้กระบวนการจัดเก็บเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะลดความผิดพลาดของตัวบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากตัวแปรที่มาจากสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยก็จะเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเมดิสให้ไปทัดเทียมกับผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกสามารถดึงดูดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นนะครับในผลงานของเขาที่ผ่านมาเป็น
็นอย่างไรนะครับตั้งแต่ปี64 65 66 3ปีนี้นะรายได้อยู่ที่ประมาณ446ล้าน595ล้าน700ล้านนี่คือปี64 65 66ก็จะเห็นได้ว่ารายได้เนี่ยโตขึ้นมาตลอดจาก400กว่ามาเป็นเกือบ600มาเป็น700กำไรล่ะนะครับกำไรปี64 65 66เหมือนกันกำไรอยู่ที่111ล้านต่อมา147ล้านต่อมา239ล้านก็แสดงว่ากำไรก็โตตลอดนะตั้งแต่64 65 66โตมาตามลำดับแล้วก็บริษัทเนี่ยเป็นผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คัดแยกนะครับเพาะเลี้ยงและรับฝากเซลล์ต้นกำเนิดหรือที่เรารู้จักกันว่าสเต็มเซลล์แล้วก็มีการตรวจศักยภาพนะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันหรือเรียกว่า NK เซลล์ด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า14ปีนะครับให้บริการครอบคลุมการจัดเก็บสเต็มเซลล์ในระยะยาวนะครับผ่านนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบสุดๆไปเลยครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบริษัทนี้เนี่ยน่าสนใจนะแต่สิ่งที่อันตรายก็คือว่า PE จะสูงแล้วต่อก็มีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าวันที่เข้ามาวันแรกเนี่ยราคามีโอกาสเปิดกระโดดนะครับแล้วถ้าเปิดกระโดดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถูกนะแต่ต่อไม่ได้บอกว่ามันจะลงจะขึ้นยังไงตอบเตือนว่า PE มันจะสูงให้ระมัดระวังนิดนึงแต่ถามว่าในเชิงธุรกิจในระยะยาวในระยะกลางต่อเชื่อมเป็นธุรกิจที่ดีเป็นเมกะเทรนด์มีโอกาสเติบโตแต่ถ้าเกิดมันแพงมากๆต้องระวังเพราะหุ้นที่ดีแต่แพงสมมุติเราเข้าไปซื้อวันนึงมันอาจจะกลายเป็นหุ้นที่ดีแต่ถูกแล้วเราติดดอยอยู่ข้างบนสูงเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดี IPO วันแรกเข้ามามันมักจะเปิดกระโดดร้อนแรงอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆตัวส่วนมากเนี่ยพอเปิดกระโดดร้อนแรงในช่วงแรกเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการขยับปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจับตามองแต่ต้องระมัดระวังเรื่อง PE สูงเอาไว้ครับวางแผนเล่นหุ้นให้มือใหม่เริ่มต้นอย่างไรเปลี่ยนเงินหลักพันเป็นหลักล้านนะครับอยากรู้ว่าในเนี้ยใน40นาทีตรงเนี้ยนะครับต่อพูดอะไรต่อขอพูดแบบนี้กันละกันนะครับต่อบอกว่าถ้าตัวต่อเองนะครับย้อนเวลากลับไปได้นะเมื่อประมาณ15ปีก่อนที่ต่อจะเริ่มต้นลงทุนถ้ามี40นาทีนี้มาพูดนะต่อพูดให้ฟังเลยว่าถ้ามาบรีฟต่อขนาดนี้รู้ว่าในอนาคตต้องเจออะไรบ้างสุดท้ายจะประสบความสำเร็จยังไงถ้าต่อได้ประมาณ40นาทีตรงเนี้ยวันเนี้ยนะครับย้อนไทม์แมชชีนกลับมาวันนี้อีกทีนึงเนี่ยต่อไปไกลกว่านี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมือใหม่คนไหนก็ตามที่ยังไม่ได้เล่นหุ้นหรือเริ่มไปแล้วแต่ยังถือว่าตัวเองเป็นมือใหม่อยู่ต่อบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง40นาทีกับสัมมนาสดๆนะครับหรือพูดคุยกันสดๆผ่านซูมเนี่ยต่อจะใส่ทุกอย่างเลยว่าเราเป็นมือใหม่เราจะติดกระดุมเม็ดแรกยังไงเราเลือกหุ้นยังไงซื้อยังไงและในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยเห็นภาพนะเราอยู่ในตลาดหุ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นภาพว่ามันระยะไกลเนี่ยเราจะมีพอร์ตการลงทุนแบบไหนตัวเราจะมีอิสรภาพทางการเงินอย่างไรส่งเป็นมรดกไปให้ตัวเล็กของเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเงินที่แบบเยอะอย่างมหาศาลอย่างที่มือใหม่เนี่ยอาจจะจินตนาการไม่ถึงเลยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าการเริ่มต้นเพียงเงินไม่กี่พันของเราวันนึงมันอาจจะกลายเป็นหลักหลายๆ10ล้านหรือเฉียด100ล้านบาทได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่แล้วอยากเริ่มต้นอย่างมืออาชีพเดินอย่างดีไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับลุยอย่างเดียวเลยเนี่ยสดผ่านซูมกับต่อนบเศรษฐกิจห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ